เบื้องลึกสั่งเด้งอธิบดี DSI พบเคยนำหมายค้นบุกธรรมกายชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตปมสั่งเด้งพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดี DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมปมหมูเถื่อนกระทันหันอาจพ่วงคดีวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งเป็นรองอธิบดี DSI โดยผู้ใช้ Facebook รายนี้นะคะก็ได้มีการตั้งแคปชั่นภาพว่าเด้งเพราะหมูหรือเด้งเพราะคนวัดธรรมกายปี59เป็นวัดที่เจ้าของพรรคเพื่อไทยกับคนในพรรคนับถือแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยค่ะว่าน่าคิดนะซึ่งทางเจ้าของโพสต์นะคะก็ได้มาตอบกลับเม้นนี้นะคะโดยบอกว่านายกยังไม่กล้าตอบเลยครับพร้อมกับใส่รูปข่าวนะคะที่มีข้อความระบุในภาพค่ะว่าปัดตอบปมเด้งสุริยาจากกรณีที่พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาได้นำกำลังพร้อมหมายศาลนะคะเข้าตรวจค้นแมคโครสำนักงานใหญ่ถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆในคดีหมูเถื่อนหลังจากยอมรับว่าเคยรับซื้อเนื้อหมูกับตับหมูจากบริษัทนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนจริงแต่ยกเลิกไปแล้วและพันตำรวจตรีสุริยานะคะก็ยังมีแผนจะเข้าพบผู้บริหารนะคะของบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหรือว่าแมคโครอีกครั้งแต่ว่ากลับมาถูกเด้งซะก่อนค่ะชาวเน็ตนะคะจึงตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเหตุใดเนี่ยพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยถึงถูกสั่งย้ายขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ยังปฏิบัติไม่เสร็จดีซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นต้องถูกสั่งย้ายต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะคะก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพของพันตำรวจตรีสุริยาใน2อิริยาบถผ่านเพจนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรโดยมีข้อความระบุในภาพดังกล่าวนะคะว่าสั่งแดงฟ้าผ่าพันตำรวจตรีสุริยาพ้นตำแหน่งอธิบดี DSI ปมคดีหมูเถื่อนและ DSI นำหมายค้นบุกธรรมกายสิทธิ์ขวางอ้างรอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยผู้ใช้ Facebook รายนี้นะคะก็ได้มีการตั้งแคปชั่นภาพค่ะว่าเด้งเพราะหมูหรือเด้งเพราะคนวัดธรรมกายปี59เป็นวัดที่เจ้าของพรรคเพื่อไทยกับคนในพรรคนับถือแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะอาทิเช่นน่าคิดนะซึ่งทางเจ้าของโพสต์นะคะก็ได้มีการมาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยค่ะว่านายกยังไม่กล้าตอบเลยครับพร้อมกับใส่รูปข่าวนะคะที่มีข้อความระบุว่าปัดตอบปมเด้งสุริยาส่วนอีกคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าอำนาจเปลี่ยนมือและอีกคอมเมนต์นึงค่ะหรือนี่คือเหตุผลแท้จริงใครทำอะไรไว้กับวัดธรรมกายกำลังถูกคิดบัญชีจากนั้นชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการมาตอบเม้นนี้ค่ะว่าแบบนี้ต้องไปถามสมศักดิ์เทพซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะพ.ศ. 2559ซึ่งทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลค่ะเมื่อครั้งเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เคยเป็นหัวหน้าชุดนำหมายค้นเข้าตรวจวัดธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าในขณะนั้นค่ะไม่สามารถเข้าตรวจได้เนื่องจากคณะศิษย์เนี่ยไม่ยอมให้พันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยเข้าพื้นที่เลยอีกทั้งญาติโยมก็ยังมีการกระจายตัวนั่งสวดมนต์อยู่เต็มวัดไปหมดเลยนะคะทำให้การดำเนินการตรวจค้นวัดแล้วก็ควบคุมตัวของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนี่ยยืดเยื้อเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงในขณะนั้นสุดท้ายจึงต้องยุติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในช่วงเวลาบ่ายสำหรับวัดพระธรรมกายนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2513สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทยตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีพระเทพยานมหามุนีนะคะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็อธิบดีสงฆ์ของวัดและพระภาวนาวิริยคุณนะคะดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็พบว่านายทักษิณชินวัตรกับครอบครัวค่ะยังมีสายสัมพันธ์ธรรมกายอีกด้วยนะคะโดยที่มีครั้งหนึ่งค่ะที่นายทักษิณครอบครัวแล้วก็รวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการไปร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายซึ่งทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะเคยลงบทความไว้ดังนี้ค่ะความสัมพันธ์ของระบอบทักษิณกับวัดพระธรรมกายไม่ได้ปรากฏเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังพบประเด็นข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือทั้งในทางคดีและการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยใช่หรือไม่ยกตัวอย่างคดีอื้อฉาวพระธรรมชัยโยที่อัยการได้ถอนฟ้องเมื่อปี2549ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในยุคนั้นใช่หรือไม่ต้นตอของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2541มีการกล่าวหาว่าพระธรรมชัยโยยักยอกเงินและก็ที่ดินที่บรรดาญาติโยมบริจาคให้วัดและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นใกล้ศรีกาบิดเบือนคำสอนและอวดอุตริมนุสธรรม
กรมที่ดินตรวจพบการครอบครองที่ดินของพระธรรมชโยจริงกรมการศาสนาจึงได้เข้าแจ้งความต่อกองปราบปรามกล่าวโทษในคดีอาญามาตรา137และ147และ157ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยร่วมกันยักยอกทรัพย์และเงินบริจาคของวัดพระธรรมกายจำนวน 6.8 ล้านบาทไปซื้อที่ดินเขาพนมพาตำบลหนองพระอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรโดยโอนกรรมสิทธิ์ใส่ชื่อนายถาวรพรหมถาวรลูกศิษย์วงเล็บจำเลยที่2และนำเงินอีกเกือบ30ล้านบาทนะคะไปซื้อที่ดินกว่า900ไร่ในตำบลหนองพระจังหวัดพิจิตรและที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้นายถาวรอีกเช่นเคยจะเป็นความบังเอิญหรือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ไม่ทราบซึ่งก่อนที่อัยการเนี่ยจะถอนฟ้องเพียงเดือนเศษในวันที่18กรกฎาคม2549นะคะพลอากาศเอกคงศักดิ์วัฒนานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นก็ได้ใช้สถานที่วัดพระธรรมกายเนี่ยจัดงานรวมใจทุกศาสนาพัฒนาท้องถิ่นไทยถวายองค์ราชาครองราช60ปีโดยระดมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 80,000 คนมาร่วมงานซึ่งก็มีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะเป็นประธานแล้วก็กล่าวปาฐกถาด้วยค่ะแม้กระทั่งการออกมาเคลื่อนไหวนะคะของพระเมธีธรรมจารย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพยายามออกมาปกป้องวัดพระธรรมกายและมหาเถรสมาคมที่ผ่านมาก็พบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็พันตำรวจโททักษิณอีกทั้งก็ยังมีกระแสลือออกมาอีกด้วยค่ะว่านายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมีภาพปรากฏในการร่วมงานบุญของวัดพระธรรมกายแต่ว่านายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะก็ได้ออกมาปฏิเสธนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าเป็นภาพที่ตนเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำนโยบายเที่ยวทั่วไทยไปได้ทั้งเดือนโดยช่วงนั้นไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินสร้างปทุมรัฐธรรมเจดีย์ภายในพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างเป็นสาธารณสถานได้ซึ่งโครงการดังกล่าวก็ไม่ได้ทำที่วัดพระธรรมกายอย่างเดียวเพราะยังมีวัดที่เกี่ยวข้องร่วมอีก 3-4 วัดนะคะเช่นวัดห้วยมงคลโดยที่ดินบริเวณนั้นน่าจะทำประโยชน์ให้แก่ชาวพุทธเข้าใจว่าภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่มีเจตนาเพื่อโจมตีแต่ตนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจอะไรมากคนที่ได้เห็นภาพเนี่ยจะได้รู้ว่าตนเนี่ยเป็นคนใจบุญและตนมีความตั้งใจถวายที่ดินสร้างวัดอยู่แล้วยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแต่ถ้าถามว่าเคยพบพระธรรมชโยหรือไม่ก็เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้น